วันนี้เรามีเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่มาฝากค่ะเริ่มจากผสมบิสกิตบดละเอียดกับเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันจากนั้นกลุ่มลงในพิมพ์ที่หุ้มอลูมิเนียมฟอยล์เตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่เจลาตินผงลงในน้ำร้อนแล้วคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ครีมชีสอ่อนตัวและเนยสดชนิดเค็มตีให้เข้ากันใส่น้ำหวานเข้มข้นสูตรคีโตกลิ่นสตรอเบอรี่ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปตีให้เข้ากันอีกครั้งใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นใส่ส่วนผสมครีมชีสจนเต็มปาดหน้าให้เรียบนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมปีขึ้นฟูและสตรอเบอรี่สดให้สวยงามแค่นี้ก็เรียบร้อยกับเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่ง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราสีสันติดบ้านไว้สีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพ